นี้พวกเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราตกลงกันก่อนว่าเราจะคุยกันสบายๆนะคะถ้าจะถามขอความร่วมมือช่วยเป็นหน้ามาช่วยตอบหน่อยได้ไหมได้ไหมคะไม่อย่างนั้นเราเหงาแย่ๆเลยนะโอเคค่ะงั้นแนะนำตัวก่อนนะคะสุริรัตน์ใจกล้าค่ะผู้จัดการภาพเด็ดทอง3 BK 138นะคะอยู่สำนักงานบ้านฉางค่ะปีนี้เป็นปีที่12นะคะของการอยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะเมื่อกี้พิธีกรได้ปะแจ้งประวัติไปเบื้องต้นแล้วนะคะจอยก็จบปริญญาตรีค่ะคณะวิศวะเครื่องกลนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเดี๋ยวนะแต่ก่อนที่จะไปเรียนปริญญาตรีอ่ะจอยก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่แถวๆนี้นะจอยเรียนจบปวส.จาก E-Tech อะค่ะที่ชลบุรีนี่แหละใครจบจาก E-Tech บ้างคะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยมอบูมีเพื่อนมอบูก็ได้มีไหมมอบูมีไหมมีข้างหลังยังได้หนึ่งคนแสดงว่าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้ต้องแบบว่าจบจากสถาบันอื่นได้เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราแชร์กันนะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่ตัวเองเนาะเรียนมาแล้วก็มาเริ่มต้นในสายการเรียนนะจะไม่เลือกเรียนสายสามัญนะจะเลือกเรียนจากปวช.ก่อนเป็นสาขาก่อสร้างด้วยความที่แบบชอบวาดรูปแล้วอยากเขียนแบบนะคะพอจบปวช.เสร็จแล้วเนี่ยก็แบบเอ๊ะเราอ่ะอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆนะคะก็มาต่อปวส.ในคณะอุตสาหกรรมนะคะของที่ E-Tech แต่พอจบปวส.แล้วเนี่ยต้องเข้าปริญญาตรีละก็จะเลือกอะไรดีนะณช่วงเวลานั้นค่ะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่มากๆนะคะการก่อสร้างเนี่ยเลิกพูดได้เลยนะคะมันเป็นแบบอะไรที่ดาวสุดๆเลยเนาะแล้วจออยู่โซนระยองอะค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าระยองเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุตสาหกรรมเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเรียนเครื่องกลละกันน่าจะมีงานทำแน่นอนนะคะก็เรียนจบนะคะจากที่นี่แต่พอเรียนจบแล้วค่ะจะต้องเริ่มต้นทำงานตอนนั้นอะคิดเลยคิดกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่ทำงานสายวิศวะเพราะว่าระหว่างที่เรียนนะคะได้ไปฝึกงานได้ทำโปรเจกต์ได้ทำอะไรต่างๆเรารู้เลยอะว่าสาขาที่เราเรียนกับสิ่งที่เราต้องทำอะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างสิ่งที่จอยจะต้องเจอนะคะถ้าเกิดเลือกทำงานสายวิศวะคือจอยจะต้องมีแบบเหมือนเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชายซึ่งกลุ่มนี้อย่างนึงที่เขามีคือเขามีอีโก้ของการที่มีประสบการณ์ในการทำงานพอทำงานด้วยกันหรือว่าแค่ทดลองการทำงานนะคะก็เจอคอนฟลิกต์บางอย่างที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำให้เราอึดอัดใจงั้นไม่เอาดีกว่านะคะก็ตอนนั้นน่ะชอบเขียนแบบนะคะแล้วมันก็เป็นช่วงโอกาสนะคะว่าแบบเอ๊ะเราจะต้องเริ่มต้นทำงานเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปเริ่มงานแรกอะค่ะเรามาดูก่อนได้ไหมว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะทำงานเนี่ยเราอะต้องมีความคิดหรือว่าความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราอยากทำอะเราอยากทำงานในลักษณะไหนนะคะโอเคข้อแรกนะคะอันนี้จอยอยากลิสต์มานะคะจริงๆอะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราลิสต์ไว้แล้วแต่ว่าพอมาสรุปเป็นแบบนี้มันดูน่าอ่านมันดูน่าฟังเนาะอย่างแรกนะคะงานนั้นเนี่ยต้องเป็นงานที่มี work life balance คุณคุ้นเหมือนคุณเคพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะงานนี้ต้องมีเวลาให้เราด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าทำงาน7 โมงเช้าเลิกงาน5 ทุ่มทุกวัน7 วันแบบนี้อันนี้เราก็ไม่เอานะคะต้องมี work life balance นะคะ2ค่ะต้องเป็นงานที่มีโอกาสในการเติบโตในระยะยาวแปลว่าเริ่มต้นยังไงวันหน้าเราต้องได้โตอ่ะเนาะอย่างที่3ค่ะมันต้องท้าทายเฮ้ย7 วันอย่างเรานะจะไปอะไรแบบเดิมๆได้ยังไงเนาะมันต้องมีอะไรแบบแปลกใหม่ที่ท้าทายนะคะส่วนที่4ค่ะต้องเป็นงานที่มั่นคงที่ AI อ่ะไม่สามารถมาทำแทนเราได้มาถึงตรงนี้เราจะคุ้นๆนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมามีหลายธุรกิจอ่ะที่ปิดไปจากการถูก Digital Disruption นะคะที่เราเห็นชัดเลยอาจจะไม่ได้ปิดไปแต่ลดจำนวนสาขาลงก็คือธนาคารเนาะทันทีที่ธนาคารเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มบนมือถือค่ะอะไรที่ทำแล้วเร็วขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกลงอ่ะครบ3 องค์นี้เมื่อไหร่อ่ะค่ะ disruption เกิดขึ้นในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะเลือกอ่ะ AI ต้องมาทำแทนเราไม่ได้นะคะส่วนที่5ค่ะต้องเป็นองค์กรที่มีแนวโน้มที่เติบโตแล้วก็สินค้าต้องเป็นอะไรที่เป็นบริการที่ดีต่อสังคมนะคะเอาเป็นว่าต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเนาะสามารถมีผลตอบแทนที่น่าพอใจคำว่าพอใจอ่ะค่ะของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นงานที่ไม่มีเพดานแต่ว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะคะ
ีอิสระทางด้านเวลาสามารถเลือกเวลาทำงานได้เนาะเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่จะต้องแบบเฮ้ยจะต้องเวลานี้รอการเวลานี้แบบนั้นนะข้อที่8ค่ะต้องให้โอกาสเราได้มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าได้แสดงออกใช่ไหมคะเราเคยไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรียกเราเป็นประชุมอะแต่เราไม่ให้เราออกความคิดเห็นอะไรเลยแล้วจะเรียกทำไมวะอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่เลือกงานแบบนั้นนะคะส่วนที่9ค่ะต้องได้พัฒนาตัวเองนะคะต้องให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองวันนี้ค่ะอายุเราเพิ่มขึ้นและเราก็ต้องดีขึ้นในทุกๆด้านด้วยเหมือนกันนะคะมันต้องไปคู่กันและส่วนที่10ค่ะสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่ดีค่ะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีใครอยากจะทำงานที่เป็นสิบรูปแบบแบบนี้บ้างขอมือหน่อยนะคะอ๋อส่วนท่านที่ไม่ยกคือแบบมีเพิ่มอีกใช่ไหมแสดงว่าต้องมีอะไรที่มากขึ้นกว่านั้นนะคะหรืออีกอย่างคือแบบจอยพูดมาถึงหน้านี้ลืมหน้าแรกแล้วอ่ะขอกลับไปอีกรอบได้ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกันเนาะถ้าหากว่าทุกคนนะคะคิดเหมือนกันก็คือว่าเฮ้ยเราอยากจะมีสิบรูปแบบแบบนี้นะคะในงานที่เราทำเนาะงานเราอ่ะลองมาดูงานแรกของจอยว่ามันตรงกับ10รูปแบบนี้ไหมสิ่งที่จะชอบเมื่อกี้คืออะไรนะจะชอบเขียนแบบใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูงานแรกค่ะจอยเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ไปสมัครงานนะคะงานแรกเนี่ยก็เกิดจากว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพ่อเขาเป็นเขาเรียกนักการเงินท้องถิ่นนะวันนึงเขาก็โทรมาบอกว่าจอยเห็นว่าเขียนแบบได้อยากให้มาช่วยทำงานที่เทศบาลได้ไหมอ่ะเขาอยู่บ้านฉางนะคะเขาบอกว่าให้มาช่วยเขียนแบบที่เทศบาลบ้านฉางได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาหาเราแล้วชวนเราไปทำงานแบบนี้คำถามแรกเราน่าจะถามกับเขาว่ายังไงคะไม่มีเหตุการณ์เลยอะถามเรื่องเงินก่อนเลยเอาเซ่เงินเดือนเท่าไหร่ใครก็ถามแบบนั้นนะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนเดียวกันเนาะเงินเดือนเท่าไหร่คะเขาก็ตอบแบบชาญฉลาดมากยังไม่พูดเรื่องเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยจอยทำงาน8โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งหยุดเสาร์อาทิตย์ก็แล้วไงเรารู้เวลาราชการเนี่ยเนาะเราก็จะถามต่ออ่ะแล้วเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็แบบอึ้งๆเอาแบบเนี่ยแต่ที่เนี่ยไม่มีคนอ่ะลุงอ่ะอยากให้จอยมาช่วยอ๋อค่ะลุงเงินเดือนเท่าไหร่คะก็ยังถามอีกนี่ก็ไม่ค่อยเห็นแกเงินซ้ำไป3รอบนะคะลุงก็เลยบอกว่าคือที่นี่อ่ะมันเป็นงานราชการเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปจากวันนี้ค่ะถอยหลังกลับไป12ปีนะคะให้เราทายก่อนดีกว่าเนาะว่าเงินเดือนแรกของจอยเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร่อ่ะมาใครจะรับคนแรกยกมือได้เลยค่ะ 7,000 ท่านแรกก็ 7,000 ท่านนี้ล่ะคะ 8,000 9,000 ด้านหลัง 20,000 ทำไมหุ้นลงรวดพูดพลาดแต่20,000น้องเงิน200มีใครอีกคุณปีคะ15,000ค่ะโอ้จับปาร์ตี้15,000โอเค13,000 5,000คุณดูถูกกันมากเลย 5,000 จบที่100ค่ะ15,000อ่ะทำที่ด้านหน้าไหนฝั่งนี้สู้เขาไหมคะ13,000คุณพอมีกำลังใจจะบอกว่าทุกคนทายมานะให้กำลังใจกันมากเลยอ่ะคือของจริงๆเนาะเขาก็เลยบอกว่าจอยเงินเดือนนะหนึ่งเลยอ่ะเรายังไม่ได้เป็นข้าราชการเนาะก็จะต้องเข้าไปเริ่มงานเหมือนแบบอัตราจ้างอ่ะเป็นพนักงานชั่วคราวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะก็จะมีประกันสังคมให้แต่เงินเดือนยังไม่เยอะหรอกนะหักประกันสังคมหักอะไรเสร็จแล้วอ่ะเหลือ3,800น่าทำเนาะขอบคุณเยอะก็ไม่น่าบอกหรอกนะ 3,800 อ่ะ 3,800 คือนะตอนนั้นนะคะเราควรคิดว่าไม่น่าต้องคิดเนาะว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแต่เอ๊ะเดี๋ยวตอนแรกจอนก็ว่าจะแบบปฏิเสธเลยแต่ตอนก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิเราจำได้ว่าคือตอนช่วงเรียนอะค่ะจอนเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแล้วส่งตัวเองเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบนะคะทุกครั้งที่เราเขียนนะคะเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปส่งเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้เขาอ่ะเอาใบอนุญาตเนี่ยไปยื่นกู้แบงค์จอยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิถ้าอย่างนั้นน่ะที่นี่อ่ะไม่มีคนเขียนแบบเลยแต่ถ้ามีคนมาจ้างเราเขียนแบบอ่ะเรารับงานเองอ่ะได้ไหม
บอกว่าได้ดิเพราะว่ามันไม่มีคนทำแล้วเขาว่าอยากให้เราอ่ะไปช่วยทำเขาก็บอกว่าได้จะบอกโอเคได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะขออีกเรื่องนึงว่างานราชการอ่ะอาจจะทำจันทร์ถึงศุกร์แต่จอยอ่ะขอว่าบางวันอ่ะคือถ้าจอยด้วยงานเขียนแบบแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่งานเอกสารที่จะเป็นรูทีนมันจะเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบๆนะคะถ้าจะทำโปรเจกต์เสร็จอะค่ะจอยจะไม่มาทำงานก็ได้ไหมจะขออะไรเงี้ยเท่ากับว่าแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งเราอาจจะมาเต็มสัปดาห์ก็ได้บางสัปดาห์เราอาจจะมาแค่3วันหรือ4วันก็ได้แต่งานเราไม่เสียเขาก็บอกว่าได้เออก็เขาอยากง้อเราเนาะเขาก็บอกว่าได้จริงๆแล้วเราต้องเป็นคนเลือกนะถึงแม้เงินเดือนจะน้อยแต่เราก็เลือกเนาะก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นจอยตกลงทำนะคะจอยก็ตกลงทำงานนี้ด้วยเงินเดือนที่3,800บาทนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเวลาที่ก่อนที่เขาจะสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอะไรเนี่ยคือจอยเป็นคนที่เขียนแบบอะไรพวกนั้นนะคะแต่พวกงานจ็อบที่เป็นรายได้พิเศษอ่ะก็คือพวกงานก่อสร้างอาคารอาหารนั้นจอยจะเป็นคนเขียนสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เราทำจะบอกว่ากิจวัตรประจำวันนะคะแตกต่างเมื่อกี้ได้ยินน้องมีมี่พูดมาคำหนึ่งเลยว่านาฬิกาชีวิตมันน่าจะเหมาะกับจอยมากเลยเพราะว่าที่คอนโดค่ะจอยอยู่ใกล้กับที่ทำงานมากขับรถประมาณ5นาทีจอยจะตื่น8โมงเช้านะคะไปทำงานอาบน้ำแต่งตัวไปถึงที่ทำงานเนี่ย8โมงครึ่งเนาะเสร็จปั๊บ4โมงครึ่งในช่วงเวลาทำงานจอยก็ทำงานของราชการนะคะ4โมงครึ่งเลิกงานปุ๊บเนี่ยจอยกลับเลยนะคะเพราะว่า5โมงอ่ะจอยต้องนอนจอยจะนอนหลับตอน5โมงแล้วไปตื่นตอน3ทุ่มค่ะเสร็จปั๊บตื่นตอน3ทุ่มเพื่อทำงานของเรานะคะคิดรับจ็อบเขียนแบบของเราเนี่ยแหละนอนเขียนตั้งแต่3ทุ่มค่ะไปนอนอีกครั้งอ่ะตอนตี3เราเคยได้ยินว่าหญิงไทยใจงามนอนตี3ตื่นเที่ยงวันแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันเนี้ยนอนตี3ตื่น8โมงเช้าแล้วก็วนกลับไปทำงานแบบเนี้ยตลอดเลยอันนี้คือวันธรรมดาส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะอยู่หน้าจอคอมแบบเนี้ยทั้งวันทุกวันนะคะคือตอนจะไม่ได้มีใช้ชีวิตที่เหมือนคนอื่นที่แบบได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนั่นคือแทบจะไม่ได้ไปกับคนอื่นเขาเพราะว่างานมันเยอะมากๆนะคะแต่การทำงานแบบเนี้ยค่ะทำให้จอมีรายได้นะคะที่เลี้ยงตัวเองได้ดีกว่าจากการที่รับงานฟรีแลนซ์เนาะเฉลี่ยรายได้เดือนนึงประมาณ 50,000 บาทก็ถือว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะแต่คำว่า 50,000 บาทนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องเอาไปจ่ายก็คือว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลคือการนอนน้อยนะคะมันอะทำได้เพียงแค่ช่วงเดียวมันจะทำได้ตั้งแต่อายุน้อยๆอะไปสุดท้ายไม่เกิน30นะคะแต่ถ้าหากมากกว่านั้นอะร่างกายเราจะไม่ไหวแล้วขนาดว่าเริ่มต้นที่อายุ20กว่านะคะทำงานเทศบาลเนี่ย5ปีเนาะนะคะทำมาตั้งแต่22นะคะจนถึง27เนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาเลยจากการเขียนแบบทั้งวันทั้งคืนของจอยคือสายตาสั้นแล้วก็เอียงกันไปคนละข้างอันนี้คือสายตาเพราะว่าเราใช้โปรแกรม AutoCAD หน้าจอจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นเส้นสีนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมที่นั่งนานๆเนาะแล้วการที่ทำงานแบบนี้ค่ะมันจะอยู่กับจินตนาการแต่ว่าทันทีที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เราสนุกมากเลยมีความสุขการเขียนแบบเราจะนั่งเขียนได้ยาวๆมากๆคิ้วข้าวก็ไม่ลุกปวดท้องปวดฉี่คืออั้นฉี่เนี่ยคือจะไม่ลุกเลยเพราะว่ามันมีความสุขการนั่งทำนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปวดหลังแล้วก็ที่สำคัญมากๆที่เป็นติดมาระยะยาวคือว่าเป็นไซนัสนะคะคือครบทุกอย่างเนี่ยเงิน 50,000 นะคะเอาไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนาะจนสุดท้ายเลยตอนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวละรายได้มันก็โอเคนะแต่เรารู้สึกว่าไม่คุ้มกับ 50,000 แล้วล่ะรู้วันนั้นมีความอยากที่จะโตขึ้นอยากจะเติบโตก็อยากจะไปเรียนต่อนะคะก็ลาออกจากงานเขาก็จะไม่มีคนแทนเหมือนเดิมแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนคือเราไม่มีเงินเดือนอ่ะมันก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ได้เพราะเงินเดือนใช่ไหมคะอาจจะก็เลยแบบโอเคงั้นออกดีกว่าถ้าวันนึงเราจะไปทำของเราเองเราก็จัดสรรเวลาของเราเองได้นะคะก็ลาออกจากงานแต่จะบอกว่า5ปีนั้นนะคะจะทำงานดีมากเลยเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะคะตลอด5ปีมีเพื่อน2คน มีเพื่อน2คนเพราะอะไรเพราะวันจอยคุยกับคอมพิวเตอร์นะคะและค
ือลูกค้าเนาะจอยไม่ได้มีเวลาไปนั่งคุยกับเพื่อนออกไปกินข้าวออกไปอะไรกับเขาอ่ะจอยทำให้จอยไม่มีเพื่อนแต่เพื่อนหนึ่งในสองคนนั้นนะคะคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขามีธุระจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเขาจะชวนว่าเฮ้ยจอยวันนี้เคลียร์งานเสร็จเร็วไหมไปโรงพยาบาลคุยเพื่อนหน่อยอ่ะเราก็ถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรไปรับเอกสารพวกประวัติการรักษาของคุณพ่อเขาแล้วเอาไปส่งที่บริษัทประกันคือคุณพ่อค่ะป่วยแล้วเขาต้องทำเคลมเองนะเพื่อนก็จะแบบคอยไปคอยส่งคอยส่งเอกสารอยู่แบบเนี้ยจนวันนึงเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจอยถามหน่อยดิเราอ่ะอยากเป็นคนขายประกันอ่ะจอยรู้จักใครที่ขายประกันไหมเออในรอบตัวเรามีคนรู้จักที่ขายประกันไหมคะก็น่าจะมีเนาะของจอยมีหนึ่งคนเพราะว่าในตอนที่เขียนแบบอะค่ะมีพี่ผู้หญิงคนนึงมาจ้างเขียนแบบนะคะเราก็ทำงานให้เขาอย่างดีเลยเขาทำงานเขารับงานเสร็จค่ะเขาก็จ่ายเงินเราเงินยังไม่ทันได้เก็บใส่กระเป๋าเลยอะเขาก็ขายประกันเออเราก็เอาฟังเออประกันมันดีแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยมันคุ้มก็เอาเงินนั้นแหละค่ะจ่ายคืนเขาไปนะคะเออตกลงเราทำงานหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ทำให้เราได้มีประกันนะตอนนั้นแต่ก็บอกเพื่อนว่าเออเรามีนะเรารู้จักคนหนึ่งที่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าณปัจจุบันนี้นะคะเรารู้จักพี่คนหนึ่งที่ขายประกันเดี๋ยวลองคุยกันสิเดี๋ยวเรานัดให้อ่ะเขาก็นัดกันแต่ระหว่างที่เขานัดกันค่ะจอยว่างแล้วนะเพราะจะลาออกจากงานละจอยเตรียมจะไปเรียนต่อเสร็จปุ๊บเขานัดกันเขาก็ชวนกันมาฟังงานแบบนี้นะคะชวนกันไปสอบชวนกันไปอบรมด้วยความที่เราว่างเนาะเราก็ไปกับเขาทุกที่เหมือนกันคือสงสารเพื่อนไงแบบเออเขาเพิ่งรู้จักกันไม่ค่อยสนิทกันเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนนะคะก็ไปเป็นเพื่อนถูกที่อ่ะพอไปเป็นเพื่อนเขาอบรมเราก็อบรมด้วยนะเขาไปสอบเออทำไมเราไปสอบด้วยวะ เราก็ไปสอบด้วยอ่ะเขาไปเรียนอะไรเราก็ไปเรียนด้วยนะคะจนสุดท้ายเลยค่ะจอยก็เลยได้มีรหัสตัวแทนเหมือนกับเพื่อนในคนนั้นด้วยนะคะกลายเป็นว่าทุกอย่างอ่ะเราทำคู่กันวันนี้มีใครที่แบบมากับเพื่อนนะมาเป็นเพื่อนเราน่าจะอะไรคล้ายๆกันเนาะพี่จะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะพอมาเป็นเพื่อนแล้วทุกอย่างเลยค่ะได้แบ่งกันนะคะมีรหัสตัวแทนก็ได้แบ่งกันเนาะพอเราได้มาลองเข้ามาเรียนรู้อะค่ะได้มาเรียนรู้นะคะสิ่งนึงที่จอยรู้เลยว่าประกันอะอ๋อมันเป็นแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงแต่คนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจะว่าเป็นคนหญิงก็ใช่นะคือวันๆแทบจะไม่คุยกับใครจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าให้ขายของอ่ะเราไม่รู้จะขายยังไงแล้วจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สามารถแบบจะซื้ออะไรได้ถ้าไม่รู้ว่าต้องซื้อทำไมอ่ะทันทีที่มาเรียนรู้เรื่องประกันจะคิดอย่างเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิทำไมคนเขาต้องซื้อล่ะอยู่ๆจะให้เขาซื้ออ่ะทำไมเขาต้องซื้อเพราะฉะนั้นอ่ะเขาควรต้องรู้ก่อนสิว่าทำไมเขาถึงต้องซื้อนะคะในขณะที่จอยเรียนรู้ไปก็ได้ลองทำเนาะตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวเลยว่าก็ลองดูเออก็ลองดูถ้าแย่ก็แค่กลับไปที่เดิมนะคะอย่างมากแบบวันเนี้ยเราอ่ะได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆในลองในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เนาะสิ่งที่จอยทำในวันนั้นแล้วก็หัวหน้าสอนเลยค่ะเขารู้ว่าเราเป็นคนลักษณะแบบนี้เขาจะไม่สอนขายของอ่ะแต่สิ่งนึงที่เขาสอนก็คือว่าให้จอยเนี่ยค่ะเริ่มต้นนะคะกับการทำแบบสอบถามเพื่อไปถามก่อนเลยว่าหนึ่งเลยอ่ะทำอะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนมีประกันไหมถ้ามีทำไมถึงมีแล้วที่มีเนี่ยมีอะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่มีเนาะแล้วถ้าเกิดวันนึงจากจะมีประกันขึ้นมาสักหนึ่งฉบับสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะทุกคำถามที่เราถามกันเนี่ยมันก็จะมีแบบฟอร์มอยู่ใบนึงให้เขาตอบนะคะไม่ว่าเขาจะตอบอะไรก็แล้วแต่นะคะจอยไม่ค่อยได้เจอว่าไม่เอาไม่ซื้อไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จอยได้เจอคือว่าเราได้รู้เลยว่าเฮ้ยโอกาสของโลกแห่งประกันเนี่ยมันกว้างมากเลยเพราะคนที่เราได้ไปคุยอะค่ะจอยเริ่มต้นจากคน5คนที่สนิทแล้วก็เขามาจ้างเขียนแบบเนาะอย่างที่บอกเลยอะทำงานมา5ปีมีเพื่อน2คนใช่ไหมคะเพื่อนคนนั้นเขายังคงทำงานที่เดิมเพราะฉะนั้นนะคะคนในที่ทำงานนั้นอะเราไม่ต้องไปขายหรือไม่ต้องไปชวนอะไรเขาเลยเพื่อนอะเขาก็ต้องถามเนาะจอยก็ไม่ได้มีญาติที่ไหนเลยเป็นคนที่ย้ายมาอยู่ระยองแล้วก็ไม่ได้มีญาตินะคะพ่อแม่เราก็รู้อยู่อะก็อยู่กันอยู่แค่นั้นนะคะก็เลยเริ่มต้นจากลูกค้าที่มาจ้างเขียนแบบ5คนแรก
เนี่ยค่ะไปถามแบบเมื่อสักครู่นะคะถามเสร็จแล้วเขาตอบว่ายังไงก็แล้วแต่จอยก็จะนัดล่วงหน้าไว้ว่าโอเคสมมติจะไปถามพี่หนูพี่หนูมีประกันแล้วมีอะไรบ้างจำได้ไหมแล้วถ้าเกิดอยากซื้อเพิ่มพี่สนใจเรื่องอะไรเนาะเรามีโครงการคุ้มครองรายได้ล่วงหน้ามีค่ารักษาพยาบาลมีเกษียณอายุนะคะมีการบริหารเงินนะคะแล้วก็กองทุนการศึกษาพี่สนใจเรื่องอะไรสมมุติว่าพี่หนูเลือกมาว่าสนใจเรื่องการวางแผนการศึกษาให้ลูกแต่ก็จะติ๊กไว้แล้วก็นัดเขาล่วงหน้าว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจอยขอไปดูก่อนว่าจะต้องเตรียมแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยให้ฟังอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเนี่ยถามเสร็จแล้วนัดไว้ล่วงหน้าเสร็จแล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนั้นจอยไม่รู้เรื่องจอยไม่รู้หรอกว่าถามแล้วต้องเอาไปทำอะไรนะคะสิ่งที่ทำทุกวันคือ7:30ของทุกวันจะไปกินข้าวกับหัวหน้าแล้วจะเอาแบบสอบถามของที่ถามเมื่อวานนะคะถือติดไปด้วยแล้วก็จะไปเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อวานไปถามคนเนี้ยเขาตอบแบบนี้แล้วยังไงต่อหัวหน้าก็จะเป็นคนให้คำแนะนำว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดเคสแบบนี้ให้อธิบายแบบนี้หรือเอาสินค้าแบบนี้นี่เขาก็จะอธิบายเหมือนวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นหัดเขียนกอไก่นะคะเอาหนังสือไปให้เขาจับมือสอนนะคะไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีประกันไม่ได้อะไรเลยเริ่มไปด้วยกันกับเพื่อนแบบนี้นะก็พอรับคำแนะนำมาแล้วพอถึงวันที่จอยนัดกับพี่หนูจอยก็จะไปอธิบายตามที่หัวหน้าบอกเลยคือตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะเขาคิดมาให้แล้วเราตั้งแต่เวลาที่เขาอธิบายเราก็จดไปแล้วก็มาเตรียมว่าเวลาที่ไปพูดกับลูกค้าพูดยังไงแล้วก็ปิดการขายเป็นแบบนี้ค่ะทุกเคสเลยเนาะทำให้ใน2 เดือนแรกนะคะจอยมีการขายแบบนี้ขายได้แล้วทุกลูกค้าที่ขายได้จะถามเขาว่าพี่คะมีใครที่พี่สนิทแล้วก็รักอยากให้คุยเรื่องแบบนี้เรื่องประกันเรื่องโครงการแบบนี้กับจอยไหมขอรายชื่อเพิ่มสัก2 รายชื่อเขาก็จะแนะนำเพื่อนแนะนำญาติแนะนำอะไรคือทำให้วันนี้ค่ะจากคนเริ่มต้นที่5 คนนะคะมันกลายเป็นเรียกว่างานที่เป็นโซ่ไม่มีปลายมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างพี่หนูมีน้องอยากแนะนำเพื่อนมาเพื่อนก็มีแฟนก็คือจะแนะนำกันต่อไปเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเริ่มต้นจากการถามไม่ได้เริ่มต้นจากการขายการถามแล้วคนนะคะจะชอบเขาเรียกว่าชอบคำตอบนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ชอบให้ตอบให้เลยทันทีเขาจะสนใจจากการถูกถามเนาะทันทีที่ถามให้ได้สกิดว่าให้คิดนะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยคุยกันต่อเสร็จปั๊บเนี่ยค่ะพอจะเห็นแล้วล่ะว่ามันคือโอกาสนะคะเราก็จะต้องมาคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเราจะทำยังไงต่อนะช่วงเวลานั้นนะคะที่จอยไปทำแบบสอบถามมาทำทุกวันนะคะให้คิดง่ายๆเลยเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ25 ใบคนที่ไม่มีประกันครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มีแล้วแต่ว่ายังมีไม่เพียงพอต้องการมีเพิ่มเนาะอันนี้คือโอกาสที่ใหญ่มากไม่ว่ากี่ยุคกี่ปีกี่สมัยทำไมทุกคนก็ยังคงเป็นแบบนี้นะคะมันทำให้เราต้องกลับไปคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันคือโอกาสในงานเรานี่นาเสร็จปั๊บค่ะจอยทำแบบนี้อยู่2 เดือนนะคะในแต่ละเดือนนะคะเฉลี่ยเลยอ่ะขายประกันได้เก็บเบี้ยได้ประมาณเดือนละ150,000เนาะ150,000 ถึง 200,000อยู่ใน2 เดือนเนี้ยจะอยู่ประมาณนี้นะคะทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอ่ะประมาณเดือนละ100,000 บาทจากการเริ่มต้นตอนนั้นค่ะก็คิดว่าก็ดีเนาะวันนี้ได้มาลองทำแล้วก็มีรายได้ด้วยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยมันดีกว่านั้นยังไงนะคะจนได้มาเจอพี่คนหนึ่งที่จะสนิทมากๆนะคะคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างเขาอาจจะรับก่อสร้างหมู่บ้านเนี่ยหลายๆที่ทุกครั้งที่เกิดหมู่บ้านใหม่เขาก็จะมาหาจอยทุกครั้งว่าเอ้ยจอยเขียนแบบโครงการนี้หน่อยอ่ะจอยก็จะเขียนไปเขียนแบบโครงการใหม่ก็จอยก็จะเขียนไปคะคือเราดีลงานกันแบบนี้มา5 ปีจนวันนึงจอยก็นัดเขาแล้วก็บอกเขาว่าพอดีเราอ่ะเข้ามาศึกษางานที่ AA จะเข้าไปคุยให้ฟังเขาก็บอกโอเคจอยมาเลยพอเข้าไปคุยอะค่ะณตอนนั้นอะเรารู้แล้วล่ะว่าพอคุยกันสิ่งที่เขาไม่มีคือเรื่องของประกันโรคร้ายแรงจอยก็เตรียมข้อเสนอไป2 อันนะคะแบบ20,000 กว่าบาทอันนึงแบบ50,000 กว่าบาทอันนึงจอยก็ไปถึงจอยก็อธิบายเนาะพออธิบายอะค่ะลูกค้าก็นั่งฟังเสร็จปุ๊บเขาก็พูดมานิดนึงเลยบอกว่าแพงเนาะแพงอ่ะ
เรื่องไหนเราคุยกันต่อนะคะเขาบอกว่าแฟนเขาอยู่แบงค์ถ้าวันนี้เขาต้องซื้อประกันเขาก็ต้องช่วยแฟนเขาซื้อเพราะว่าที่ธนาคารน่ะก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาก็ต้องทำยอดใช่ไหมคะเสร็จปั๊บเนี่ยค่ะใครในแอปกดของเราไม่มีใช่ไหมเรากดเองโอเคเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าเขาแฟนเขาต้องทำยอดเขาต้องช่วยซื้อแล้วที่จะเอามาเสนอเนี่ยก็แพงด้วยประกันโรคร้ายแรงอะไรเนี่ยเกือบ 30,000 50,000 เนี่ยคือแพงมากแต่ก็บอกอ้าวเหรอแล้วยังไงในตอนนั้นค่ะลองนึกภาพเลยว่าแบบไม่รู้อะไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเรายังใหม่มากกับงานนี้นะคะรู้แต่ว่าเรามีหน้าที่ไปถามสนใจเรื่องไหนเราคุยกันต่อเรื่องนั้นเนาะอันไหนที่เราไม่รู้เราจะกลับไปถามหัวหน้าแล้วจะมาอธิบายให้ฟังคือเนี่ยรู้อยู่แค่นี้พอเขาตอบมาแบบนั้นจอยก็ยังไม่เคยเจอข้อโต้แย้งว่าแฟนอยู่แบงค์ไงเราก็ตอบไม่เป็นมันก็ไม่ตอบอ่ะก็นั่งเงียบๆก็ระหว่างที่เงียบอะค่ะจอยก็เงียบเพราะว่าจอยไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็เลยบอกว่าหลังจากเงียบไปสัก2นาทีเขาก็เลยบอกว่าอ่ะพี่เอาอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวสิเมื่อกี้อะยังบอกว่าแพงแต่อันนี้ที่เขาเลือกอะค่ะคืออันที่เบี้ย 50,000 คืออันที่เบี้ยประกัน 50,000 เราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวสิถามก่อนเมื่อกี้อะพี่ยังบอกอยู่เลยว่ามันแพงแล้วแฟนพี่อ่ะก็ทำงานที่อยู่ที่แบงค์พี่ก็ต้องช่วยเขาซื้อแล้วทำไมถึงเลือกแล้วก็ตัดสินใจเอานี้ล่ะเขาบอกว่าจอยว่าหนึ่งกรมธรรม์อ่ะมีอายุกี่ปีตอนนั้นนะคะเรียนแบบประกันแบบเดียวคือชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองยาวไปถึง99ไม่มีเนี่ยแปลว่า20ปีเราต้องอยู่ด้วยกันเนาะ20ปีที่เราอยู่ด้วยกันจอยบอกโอเค20ปีแต่หลังจาก20ปีไปแล้วถ้าไม่ต้องจ่ายเบี้ยไม่เจอกันก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่เขาบอกว่าใช่หนึ่งกรมธรรม์มีอายุ20ปีจอยคิดว่าคนที่เป็นแฟนกันถ้าวันหนึ่งเลิกกันเขาจะดูแลต่อจนครบ20ปีไหมพี่ว่าดูไหมคะดูไหมไม่พี่เอว่าดูไหมโอ้ยใจร้ายพี่ล่ะคะก็ไม่คือเขามองอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคนดีกันจะเลิกกันทำไมถ้าหากว่ามีการเลิกกันเกิดขึ้นแปลว่ามีอะไรที่มันไม่โอเคต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างเขาเรียกว่าเต็มที่เลย 100% ว่าหากว่าเลิกกันไม่ดูแลกรมธรรม์ต่อแน่นอนแต่วันนี้เขาทำงานร่วมกันกับตอนมา5ปีตอนดูแลงานให้เขาดีมาโดยตลอดในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเชื่อว่าเราจะดูแลกรมธรรม์ให้เขาจนครบอายุสัญญาได้นะคะทำให้เขาตัดสินใจแล้วก็เลือกกรมธรรม์ฉบับนั้นขึ้นมาแต่การตัดสินใจของเขาในวันนั้นนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่สำคัญของตอนในวันนี้เลยว่าจากวันที่เรามาเริ่มต้นลองดูก็ลองดูเนาะทำได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันทำดีไม่ดีเดี๋ยวรู้กันนะคะก็ลองดูแต่พอลูกค้าเลือกเป็นแบบนั้นจอยต้องตัดสินใจเลือกแล้วล่ะว่าจอยต้องทำงานนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลยคือความรับผิดชอบนะคะเขาเลือกเราเพราะเรารับผิดชอบแต่เราจะตอบเขาเรียกว่าแหละตอบคำถามเขาจากการเลือกของเขาเนี่ยด้วยการทิ้งเขาไปมันก็คงไม่ใช่นะคะวันนั้นจอยก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคงั้นจะไม่ไปเรียนต่อละจอยก็จะเริ่มต้นทำงานนี้อย่างจริงจังนะคะทำให้จากวันนั้นนะคะทันทีที่เราตัดสินใจเวลาที่เราจะไปไหนอ่ะเราจะกด GPS อ่ะเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าเราจะไปไหนแล้วถึงจะกดได้เนาะทันทีที่ฉันตัดสินใจอ่ะค่ะตอนเข้ามางานนี้เนี่ยที่เดือนพฤษภาเวลานั้นนะคะนะปีนั้นอ่ะบริษัท AA ค่ะปิดปีบัญชีตอนเดือนพฤศจิกาแปลว่าตอนมีการมีเวลาทำงานในปีแรกเนี่ยเพียงแค่6เดือนเนาะแต่6เดือนค่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากตอนตั้งเป้าเลยอ่ะว่าจะอยากเป็น New Agent of the Yearคำถามนี้เกิดขึ้นกับหลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเรามีอายุงานจะทำได้แค่6เดือนเองนะในปีแรกเราเสียเปรียบคนที่เขาออกรหัสมาแต่ต้นเดือนแต่ก็มองว่าไม่สิวันนี้ทุกอย่างมันคือโอกาสเนาะการที่เราเป็น New Agent of the Year สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะบอกเลยว่ามันเป็นได้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตของการเป็นตัวแทนหลังจากปีที่2ไปแล้วอ่ะเราจะไม่มีคำหน้าว่า New Agent อีกต่อไปนะเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นของชีวิตนี้ที่เราจะทำได้นะคะและอีกอันนึงที่จอยตั้ง Pre Supervisor of the Year อันนี้มันเป็นตำแหน่งสำหรับคนที่จะเลื่อนตำแหน่งนะคะมันเป็น
วันนึงปีนั้นอ่ะมีอยู่วันนึงไฟถามหัวหน้าว่าเฮ้ยพี่อยู่ในงานนี้อ่ะพี่อยากเป็นอะไรวันนี้ตัวอยากเป็น New Agent of the Year เขาอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการอ่ะเราก็บอกเฮ้ยแล้วเราอ่ะทำอะไรได้บ้างเราช่วยอะไรได้บ้างเขาตอบมาเลยว่าเราอ่ะจะต้องเติบโตเราอ่ะต้องเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเขาถึงจะได้โตอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจอยก็เลยตั้งใจตั้งแต่ณวันนั้นนะวินาทีนั้นว่าจอยก็จะเลื่อนตำแหน่งไปด้วยเลยแล้วกันไหนๆจอยก็ทำงานแล้วจริงๆอ่ะทำให้6เดือนนั้นนะคะทำ2เรื่องพร้อมกันทำ New Agent of the Year นะคะแล้วก็ทำ Pre Supervisor of the Year พอจบปีอะค่ะจากสิ่งที่เราตั้งใจปีนั้นมีตัวแทนออกรหัสปีแรกเนี่ยประมาณ400กว่าคนเนาะจอยได้อันดับ2นะคะแล้วก็ Pre Supervisor of the Year มีกี่หน่วยจำไม่ได้อะแต่จอยก็ได้อันดับ2เหมือนกันนะคะจอยก็เลยตั้งใจเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปได้ขอเพียงแค่เราเริ่มต้นแต่วันนี้ค่ะขนาดคิดแล้วตั้งใจมากๆเลยยังได้ที่2อ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรเลยไม่ตั้งเป้าหมายเลยไม่กด GPS ก่อนที่จะเดินทางเลยอ่ะเราจะไปโผล่ตรงไหนเนาะวันนี้ค่ะจะทำอะไรเราจะต้องเริ่มกันนะคะที่เป้าหมายเสร็จปั๊บพอจอยสรุปจบมานะคะใน6เดือนแรกจอยก็มานั่งดูเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ10ข้อที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะลองเอามาเทียบกันกับงานเดินที่เราทำกับสิ่งที่เราเป็นตอนนี้เรามีคะแนนอันไหนที่มากกว่ากันในเรื่องเวลางานเขียนแบบตัดออกไปเลยค่ะว่าจะใช้เวลาไปไหนได้บ้างไม่มีนะคะอย่างที่เห็นนาฬิกาชีวิตจอยเรื่องของการเติบโตวันนี้เราทำงานเป็นฟรีแลนซ์อ่ะคือจะเติบโตไม่ได้ถ้าเราไม่ไปเปิดบริษัทแต่การเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาก็จะต้องมาจ้างคนนะคะทุกอย่างอะค่ะเราเป็นคนลงทุนแล้วก็จะต้องขับเคลื่อนด้วยใครหลายคนแต่ว่าเอเราสามารถเติบโตได้จากการที่เราทำเองนี่นานะคะแล้วเรื่องของความท้าทายล่ะจอยเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่รับงานเขียนแบบเคสไหนบ้านไหนแบบไหนที่จอยไม่ชอบอะจอยก็จะไม่รับจอยก็จะชอบทำอะไรใหม่ในแบบที่จอยไม่เคยทำนะคะนั้นละงานเอก็เหมือนกันแต่ละคนแต่ละเคสอะโจทย์ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมีปัญหาที่ต่างกันเนาะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายAI ทำแทนไม่ได้เขียนแบบ AI ทำแทนไม่ได้นะคะถ้าจะได้จะได้ตามแบบที่เป็นก๊อปปี้ไปเลยแต่จะไม่ได้เฉพาะอย่างที่เราอยากจะได้นะอันนี้ต้องเฉพาะตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของงาน AA ล่ะ AI ทำแทนได้ไหมวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเราขายประกันเป็นสินค้าไปเปิดซื้อตาม Google ได้เลยนะคะ AI ทำได้แต่วันนี้ถ้าเกิดเราทำงานนี้ในรูปแบบของที่ปรึกษาการเงินหรือว่านักวางแผนการเงินAI ยุคไหนก็จะทำแทนเราไม่ได้นะคะคนนะคะให้รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วคนยังไงก็ยังอยากคุยกับคนคนยังไงก็ยังอยากจะดีกว่าคนอยากถามได้ตอบได้อยากได้รับคำแนะนำไม่มีใครอยากจะไปคุยกับหุ่นยนต์หรือว่าไม่มีใครอยากจะโทรเข้าไป call center ที่รอเครื่องตอบรับอัตโนมัติตอบแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องขององค์กรเติบโตงานเขียนแบบจอยเขียนแบบอยู่เทศบาลอ่ะองค์กรเขาไม่เติบโตหรอกค่ะเขาก็จะเป็นอยู่แบบนั้นนะคะแต่งานนี้เนี่ยจะไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วโตขึ้นทุกปีนะคะเป็นแบบนั้นเนาะรายได้เมื่อกี้นะคะไม่ได้บอกทำงาน6เดือนเนาะหากรายได้ทุกอย่างมาแล้วนะคะขณะทำไปถามไปขายไปชวนเพื่อนไปก็คือทำอยู่แบบนี้เป็นรูทีนเป็นอะไรที่ใหม่นะคะลองทำไปด้วยกันแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำเนาะรายได้ค่ะใน6เดือนนั้นอ่ะเฉลี่ยกลมๆไปที่1ล้านบาทนะคะจอยอ่ะต้องเขียนแบบทั้งปีเนาะปีเดียวไม่พอด้วยจะได้1ล้านต้องอดนอนไป2ปีอ่ะถึงจะได้1ล้านนะคะแต่ว่า AI มันสามารถทำให้เราได้อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะทำมากหรือน้อยแค่ไหนเรื่องของอิสระคำว่าอิสระค่ะในส่วนของการออกแบบเขาเรียกว่าอิสระทางความคิดก่อนละกันนะคะเราอยากจะออกแบบแผนประกันเป็นแบบไหนออกแบบโปรเจกต์เป็นแบบไหนเราทำได้แต่จอยไม่สามารถจะเขียนแบบบ้านแบบนี้แล้วบอกว่าพี่เอาแบบนี้สิมันเหมาะกับพี่เอาแบบนี้สิไม่ได้เพราะคนมันชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่แผนการเงินนะคะมันสามารถออกแบบได้ครีเอทได้แล้วก็สามารถใส่ไอเดียให้เหมาะกับแต่ละคนได้นะคะแล้วมันมีสลัดที่เราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ทำมากแค่ไหนก็ได้นะคะส่วนถัดมาค่ะในข้อที่8เรื่องของการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วการที่เราไปพูดคุยกับคนนะคะเป็นการขายไอเดียเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะชวนคนคิดไปในเรื่องราวเดียวกันชวนคนคิดในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะส
ฝั่งของเขตแบบก็ทำได้อันนี้ทำได้เหมือนกันเนาะการพัฒนาตัวเองโอ้โหต้องบอกเลยว่าเวลาจะนอนอ่ะจะยังไม่มีเลยถ้าตอนเขียนแบบอย่าถามหาว่าต้องไปเรียนคอร์สอะไรเพิ่มนะคะไปไม่ได้ถ้าจะไปได้ต้องไปในช่วงที่เศรษฐกิจก่อสร้างดาวสุดๆณตอนนั้นคือจอยไม่มีงานถึงจะมีเวลาไปเรียนแต่มันก็ไม่สอดคล้องกันใช่ไหมคะแต่งาน AA ให้การพัฒนาตัวเองได้นะคะและสุดท้ายค่ะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีงานเขียนแบบจอยเขียนมา5ปีมีเพื่อน2คนคงไม่ตอบโจทย์การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแต่งานนี้เราเลือกได้เราเลือกได้เลยว่าเราจะทำงานกับกลุ่มไหนเป็นเพื่อนบัดดี้กับกลุ่มไหนอยากจะไปเรียนกับกลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวในโครงการของ FA นะคะจะเลือกตัวนี้ให้เราไปด้วยนะคะพอได้10ข้อมาลิสต์มาแล้วอ่ะงานเดิมจะได้3เต็ม10เนาะแต่งานนี้อ่ะมันตอบคำตอบให้เราได้10เต็ม10นะคะแล้วมันจะไงต่อมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนกันแบบนี้นะคะค่ะเราในของ AA นะคะก็จะมี3 F ให้เลือกเนาะคนที่มายายุคนี้คือโชคดีมากนะคะในยุคของจอยค่ะไม่มีแบบนี้เลยในปัจจุบันค่ะ F แรกนะคะฟรีแลนซ์ทำฟรีแลนซ์แบบงานประกันนะคะหรือเราเรียกว่าโครงการของLife Advisor หรือว่า LA นะคะหรือจะทำเป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์วันนี้ให้เราตั้งตัวเองกันเลยว่าเราทำงานนี้เป็นธุรกิจนะคะเราเป็นคนที่เปิดสาขาแรกและเราเข้ามาเรียนรู้ก่อตั้งธุรกิจของเราและจะขยายสาขาต่อนะคะเหมือนกับที่น้องมิมี่พูดในช่วงต้นเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะเลื่อนออกมาขยายหน่วยนะคะแล้วเขาก็จะสามารถมีทีมงานที่เติบโตต่อไปได้อันนี้คือแฟรนไชส์นะคะส่วนถัดมาอันนี้เป็นรุ่นของจอยรุ่นแรกนะคะก็คือรุ่นของ full time เป็น standard agent นะคะคนที่เข้ามายุคนี้แล้วเลือกแบบนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นโปรเจกต์2อันแรกอะค่ะบริษัทจะมีโปรแกรมให้เรียนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะต้องมาหาทุกอย่างเรียนเองวันนี้ค่ะเราไม่สามารถรู้หรอกว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราถึงจะรู้แล้วก็ทำงานได้แต่โปรแกรมที่บริษัทจัดมาให้อะค่ะจัดมาให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ AA นอกจากจะเป็นบริษัทประกัน A ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็น Academy เนาะเป็น University Insurance นะคะที่สอนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของการวางแผนการเงินแล้วก็การประกันชีวิตนะคะแต่ทุกคนคะยังไม่ต้องเลือกนะอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยฟังจอยเพิ่มขอเลือกอย่าเพิ่งยังไม่ต้องเลือกนะคะยังไม่ให้เลือกเรามารู้จักทีละตัวก่อนเนาะตัวแรกค่ะ LA เมื่อกี้จะพูดถึงตัวนี้เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาลองดูแล้วก็ทดลองงานนะคะเราจะทดลองงานตัวนี้อยู่ระยะเวลา2เดือนเราอะค่ะเข้ามานะคะเรามีอายุระหว่างเท่าไหร่อ่ะ20นะคะไม่เกิน50ปีออกรหัสกับ AA แล้วนะคะไม่เกิน1ปีนะคะสามารถเข้ามาทดลองเข้ามาทดลองก่อนว่าเฮ้ยเราอะยังไม่อยากออกจากงานประจำคือทุกคนอะจะเชื่อว่าทุกคนมีงานประจำหรือว่ามีธุรกิจหรืออะไรของตัวเองทุกคนจะไม่อาจจะไม่ได้อยู่การใช้ชีวิตตัวเองด้วยฟรีแลนซ์เหมือนตอนไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจจอยเห็นด้วยที่ต้องลองต่อนะคะลองมาเรียนรู้ดูค่ะว่าโปรแกรมนี้ให้อะไรกับเราในระหว่างการเรียนรู้ค่ะเรามีรายได้ได้ด้วยเนาะถัดมานะคะตัวของแฟรนไชส์แต่ว่าในแฟรนไชส์จะมีแยกย่อย2ขา2แบบเนาะแบบน่ารักเขาเรียกว่า FA Standard นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่อายุไม่เกิน40ปีจบปริญญาตรีแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารนะคะออกรหัสกับ AA มาแล้วเนี่ยไม่เกิน24เดือนเนาะมาลองดูก่อนว่าเอ๊ะโครงการนี้เป็นยังไงแต่จอยเชื่อว่าถ้าเราเลือกได้เหมือนวันนี้เราเลือกบัตรเครดิตถามว่าถ้าเราเลือกเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนะคะเราอยากเลือกบัตรเครดิตธรรมดาหรือแบบแพลตินัมอยากเลือกแบบ SCB ธรรมดาหรือ SCB Prime ทุกคนก็อยากเลือกอะไรที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแนะนำโปรแกรมนี้ค่ะเป็น FA Prime นะคะ FA Prime ก็คือโปรแกรมที่น้องมีมี่เข้าเรียนนะคะแล้วก็จบหลักสูตรมาอันนี้ค่ะเหมาะกับทุกคนที่อายุไม่เกิน45นะคะมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า2ปีมี IC License นะคะแล้วก็ออกรหัสมาแล้วไม่เกิน12เดือนเอ๊ะโปรแกรมนี้ยังไงเดี๋ยวตอนท้ายพี่ป้อมจะมาเล่าให้ฟังนะคะหลายคนก็อยากว่าเฮ้ยอยากเลือกอันนี้อยากเลือกอันนี้เดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งเลือกเนาะอย่าเพิ่งเลือกค่ะคือวันนี้ค่ะในการตัดสินใจทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่วันนี้
เราคิดว่าเราจะไปทางไหนแล้วเราก็จะเริ่มตัดสินใจนะคะหลังจากที่จอยตัดสินใจจอยมองแล้วว่าเอ๊ะงานนี้เนี่ยมันเป็นงานได้มันสามารถทำธุรกิจได้และหลังจากการตัดสินใจนั้นมันจะทำให้เรามองหาแนวทางการเติบโตต่อไปได้นะคะงานนี้ค่ะจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตธรรมดาเราสามารถเติบโตในสายธุรกิจนี้ไปเป็นนักวางแผนการเงินหรือว่าที่ปรึกษาการเงินนะคะเราก็จะมีหลักสูตรให้เรียนตอนต้นอ่ะถ้าคนฟังแล้วจะได้ยินเอ๊ะน้องพูดถึงเรื่องนี้ CFP นะคะ CFP เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรของการสร้างนักวางแผนการเงินแต่ถ้าหากว่าเป็น FCHFP ตัวนี้ค่ะจะเป็นหลักสูตรสำหรับที่ปรึกษาการเงินนะคะคนที่ประสบความสำเร็จในสายงานนี้แล้วเติบโตไปเป็นนักวางแผนการเงิน 80% มาจากการเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต2ตัวนี้มีความแตกต่างค่ะจะชอบตัวนี้เพราะว่าวันนี้ค่ะในประเทศไทยมีคนที่เป็น CFP อยู่เพียงแค่300กว่าท่านนะคะเราอยากเป็นคนนึงที่มีใบเซอร์ตัวนี้ใบเซอร์ตัวนี้จะทำให้เราสามารถทำงานได้ทุกที่วางแผนการเงินได้ทุกด้านนะวันนึงที่จะมองแล้วว่าเฮ้ยลูกเราเติบโตไปเรียนต่อต่างประเทศอยากไปอยู่กับลูกอะถ้าเรามีใบเซอร์ตัวนี้เราสามารถวางแผนการเงินได้ทั่วโลกนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้ตัวนี้ก็ได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะในเอเชียนะคะมันก็จะเป็นช่องทางในการเติบโตให้เราว่าวันนี้ค่ะนอกจากดูแลในด้านของการประกันแล้วเนี่ยเรายังดูแลเรื่องของการเงินในทุกด้านให้กับลูกค้าได้นะคะเพราะอะไรอะจริงๆแล้วค่ะคนหนึ่งคนน่ะจะต้องมีสามเหลี่ยมนี้อยู่กับตัวเขาเรียกว่าพีระมิดการเงินหรือว่าสามเหลี่ยมการเงินนะคะสิ่งที่เรากำลังทำกันคือข้างล่างอันนี้ให้ดูก่อนเลยค่ะในสามเหลี่ยมการเงินอย่างแรกเลยค่ะที่ทุกคนต้องเตรียมเองก็คือว่าเงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำนะคะอันนี้เตรียมกันเองเนาะส่วนถัดมาค่ะตรงนี้ Family Income Protection เราสังเกตไหมคะว่าในครอบครัวเรานะคะทุกอย่างคือรายจ่ายรายจ่ายทุกอย่างที่จ่ายได้เกิดมาจากรายได้ที่เราหาได้เนาะวันนี้มีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าเทอมลูกค่าอะไรต่างๆนานานะคะเกิดมาจากรายได้ที่เราหาแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าอะไรอ่ะถ้าหากว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรไปนะคะแล้วรายได้ล่วงหน้าหรือรายได้ที่เคยหาได้อ่ะมันจะทำยังไงมันจะหายไปไหนการที่คนหนึ่งคนจากไปไม่ได้ไปแต่ตัวเขาจะเอารายได้ที่เขาจะหาได้ทั้งหมดนะคะไปกับตัวเขาด้วยแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าแล้วคนข้างหลังนะคะแม่บ้านหนึ่งคนเด็กเล็กๆสองคนที่เป็นลูกกำพร้าเขาจะอยู่ยังไงนะคะในโครงการของเราหรือว่าในโปรดักต์ของเราค่ะจะมาตอบอีกขอโทษค่ะจะมาตอบโจทย์เรื่องนี้ให้นะคะ Family Income Protection เป็นการคุ้มครองรายได้ล่วงหน้าให้กับหัวหน้าครอบครัวนะคะถัดมาค่ะ Health Insuranceตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าทันทีที่เราเกิดเจ็บป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลถามก่อนเลยว่ามีประกันไหมไม่มีใครถามเลยว่าญาติมาส่งหรือเปล่านะคะเพราะอะไรเขาเช็คเขากำลังเช็คเงินเราอยู่ว่าเฮ้ยเรามีเงินเพียงพอที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลไหมสมมติว่าอยู่ๆจอยยืนพูดอยู่แบบนี้อยู่ๆก็ปวดท้องแล้วเป็นคุณหมอตรวจแล้วว่าเป็นไส้ติ่งคุณหมอบอกว่าต้องผ่าไส้ติ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาจะดูคือว่าถ้าเราไม่มีประกันเอาเงินมาวางก่อน 200,000 บาทนะคะแต่ถ้ามีประกันเขาผ่าให้เลยรักษาให้เลยวันนี้ค่ะถ้าเราไม่มีประกันต่อต้องเอาเงิน 200,000 ไปจ่ายถ้าไม่มีต้องไปยืมเพื่อนต้องใช้บัตรเครดิตสุดท้ายกลายเป็นภาระหนี้สินแต่ถ้าหากว่ามีประกันอาจจะจ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่ 3-40,000 แต่ 200,000 บาทสำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นนะคะบริษัทประกันเป็นคนรับผิดชอบไปนะคะถัดมาค่ะฝั่งนี้ Asset Insuranceคนมีรถก็จะต้องมีประกันรถนะคนมีบ้านต้องมีประกันอัคคีภัยนะคะวันนี้รถยังต้องมีประกันบ้านยังต้องมีประกันแล้วเจ้าของรถล่ะคะต้องมีประกันไหมอ่ะในหน้าที่ของประกันรถถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุจะขับรถออกไปติดไฟแดงตรงนี้แยกนี้ขับไปติดไฟแดงจอยก็ติดไฟแดงตามปกตินะคะแต่รถคันหลังเขาขับมาเขาก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยเขาไม่เห็นอ่ะเขาไม่ได้เบรกเลยอ่ะเขามาชนท้ายเราเนาะโอ้โหรถพังเสียหายไปครึ่งคันนะคะเขาไม่มีประกันและที่สำคัญค่ะเขาก็ไม่มีเงินด้วยวันนี้ถ้าอยากได้ค่าต้องค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรก็แล้วแต่ไปฟ้องร้องเอาการฟ้องร้องได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะได้หรือเปล่านะคะนั่นก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงแต่สิ่งนึงที่เราต้องทำต่อคือรถเราต้องซ่อมอ่ะรถเราต้องใช้อ่ะเราจะทำยังไงถ้าไม่มีประกันรถ
เราต้องจ่ายค่าซ่อมรถเหล่านั้นเองนะคะทำให้ฐานรากของสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะเป็นการปกป้องความเสี่ยงที่จะทำให้เราเสียเงินนะคะให้ประกันออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ช่วยอุดรอยรั่วเนาะหลังจากวางแผนฐานรากแล้วเนี่ยค่ะก็มาเรื่องของการวางแผนการศึกษาให้ลูกแล้วก็วางแผนเกษียณสุดท้ายเลยก็มาลงทุนแล้วก็ส่งต่อนะคะในหน้าที่ของเราค่ะดูแลเพียงแค่สามเหลี่ยมนี้จะดูแลสามเหลี่ยมนี้มา12ปีแล้วยังดูไม่หมดเลยค่ะเพราะลูกค้าแต่ละคนที่เราคุยด้วยกันมารู้จักกันมาดูแลกันมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครที่มีประกันเพียงพอที่จะเขาเรียกว่าเพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายเลยดีกว่าเนาะเพราะวันนี้ทำไมต้องคนเราต้องทำประกันเพราะว่าหนึ่งเลยสร้างความมั่นคงนะคะทางการเงินเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนวันนี้ดีๆเอาพรุ่งนี้ป่วยเฉยวันนี้ดีๆพรุ่งนี้เกิดเสียชีวิตกันค่ะหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอันนี้ก็มีนะคะถัดมาค่ะครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่ครอบครัวจะได้ไม่ลำบากเพราะว่าเงินประกันก้อนนั้นแหละค่ะมาดูแลภาระต่อมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่อให้กับพวกเราในครอบครัวของเรานะคะเตรียมค่าใช้จ่ายช่วงสุดท้ายของชีวิตใครว่าวันนี้การเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่โรงพยาบาลตั้งแต่ย้ายออกมาจัดงานศพจนถึงงานเผาและก็งานทำบุญคือทุกอย่างค่ะเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะถ้าเลือกได้เราอยากให้ใครเป็นคนเตรียมเงินก้อนสุดท้ายให้เราต่อเชื่อว่าสำหรับคนที่มีความรับผิดชอบอย่างพวกเราเนาะถ้าเราเลือกได้เราอยากจะเตรียมเงินก้อนนั้นด้วยตัวเราเองนะคะสุดท้ายค่ะช่วยโอนย้ายความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็คือฐานของสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นะคะประกันจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากขายประกันนะแต่ประกันเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องมีในการวางแผนการเงินนะคะโดยแยกออกมาเป็น5หัวข้อแบบนี้นะคะการวางแผนคุ้มครองรายได้ล่วงหน้าวันนี้สมมติว่าจะทำงานมีรายได้ปีละ1ล้านเราจะทำงานอีก20ปีแต่ว่าอีก20ปีข้างหน้าเราจะต้องมีรายได้20ล้านนะคะถ้าหากว่าเกิดจากไปเป็นอะไรวันนี้เลย20ล้านก็หายไปด้วยเหมือนกันเนาะประกันเนี่ยค่ะจะมาวางแผนให้ว่าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆ20ล้านนั้นจะคงอยู่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะส่วนถัดมาค่ะวางแผนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็โรคร้ายแรงนะคะวางแผนทุนการศึกษาวางแผนเกษียณแล้วก็สุดท้ายการบริหารเงินหรือว่าการบริหารภาษีหน้าที่เราทำงานอยู่5อย่างเท่านั้นเองนะคะส่วนประกันบ้านประกันรถก็ให้พี่นักสะพายเขาดูแลกันไปเนาะแต่เราเป็นคนที่ให้คำแนะนำให้กับลูกค้านะคะขั้นตอนการทำงานของจอยมีง่ายๆเลยมีเพียงแค่5ขั้นตอนจากการทำงานแบบเดิมค่ะที่ขายตามความต้องการของลูกค้าถามเขาว่าถ้าวันนึงอยากมีประกันเพิ่มอยากจะมีประกันแบบไหนสนใจโครงการอะไรณวันนั้นทำงานแบบนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะเปลี่ยนค่ะจากการทำงานแบบเดิมเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยระหว่างทางเรามีการเรียนรู้มากมายเหมือนอย่างที่น้องมิมี่เรียนนะสิ่งนึงที่น้องมิมี่พูดเมื่อกี้เลยว่าเขาก็ยังคงทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการลิสต์รายชื่อตอนก็ทำค่ะอยู่งานนี้มา12ปีก็ต้องลิสต์รายชื่อหลังจากที่ลิสต์รายชื่อเสร็จแล้วโทรนัดนะคะนัดได้ก็ไปเจอกันนะคะหรือว่าผ่านออนไลน์ก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกเนาะสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลนะคะก็จะถามเลยว่าวันนี้เป็นใครทำอะไรนะคะงานที่ทำเป็นยังไงเป้าหมายชีวิตเป็นแบบไหนนะคะและประกันที่มีอยู่มีอะไรนะคะก็คือเราจะมีแบบสอบถามให้ในนั้นนะคะจะสอบถามทั้งหมดข้อมูลในส่วนตัวของเขาแล้วก็เป้าหมายชีวิตที่เขาอยากจะมีนะคะพอได้ข้อมูลตรงนั้นเสร็จแล้วกลับมาเขียนแผนการเงินนะคะที่เป็นแผนของเขาแล้วก็กลับไปสรุปแผนการเงินแล้วก็ปิดการขายจะเห็นว่าจากขั้นตอนแบบนี้ค่ะเราไปถึงเราไม่ได้ขายเลยนะคะมันทำให้การทำงานเป็นลักษณะของแบบให้วันนี้เราไปทำงานด้วยเรื่องของเขาเราไม่ได้ขายของเพื่ออยากจะได้เป็นยอดของเราเนาะค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของเด็กคนนึงคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกสาวอะค่ะเรียนพิเศษวันนึงเราก็เห็นว่าเฮ้ยคุณครูเจ้าของโรงเรียนอะเขาเพิ่งคลอดลูกนะคะคลอดลูกได้หนึ่งเดือนหลังจากที่เรารู้จักกันมาอยู่พักนึงนะคะก็เลยโทรไปหาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูพี่จอยนะคะไม่ทราบว่าน้องคลอดแล้วเป็นยังไงถามสารุสุขดิบแป๊บนึงแล้วก็ถามเข้าไปสั้นๆว่าวันนี้ค่ะมีใครเขียนแผนการศึกษาให้กับน้องหรือยังเขาก็งงมากอะไรหรอคือการเขียนแผนการศึกษาจอยก็บอกว่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอเวลา1ชั่วโมงจอยขออนุญาตไปคุยเรื่องนี้ให้ฟังเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาแน่นอนนะคะก็ไปได้นั่งคุยกันกับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของน้องนะคะ
ทำให้ทราบว่าจากคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเรียนพิเศษอะค่ะเขาอะตั้งใจเลยว่าจะให้ลูกเรียนนานาชาติเรียนจบนานาชาติแล้วให้ไปต่อต่างประเทศอ่ะจอยก็ไปดูเลยว่าจากสิ่งที่เขาต้องการนะคะจากสิ่งที่เขาต้องการค่าเทอมเด็กอะเป็นยังไงแล้วเด็กต้องเรียนในชั้นนี้ไปกี่ปีจากวันนี้จนถึงวันนั้นที่จะเรียนอะวันนี้อายุ1เดือนอีกหลายปีเลยอะที่จะต้องมาเรียนอะจากค่าเทอมวันนี้มันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะคะจอยก็คำนวณทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เรียนอนุบาลไปจนถึงตอนจบปริญญาโทนะคะเราก็จะแยกให้ดูเลยว่าในแต่ละชั้นแต่ละช่วงชั้นเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงฝั่งนี้เป็นค่าเทอมปัจจุบันฝั่งนี้เป็นค่าเทอมจริงๆตอนที่จะจ่ายนะคะพอมาเห็นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมารวมให้ดูค่ะทั้งหมดที่เด็ก1คนนะคะวันนี้1เดือน1คนที่จะต้องเรียนนานาชาติแล้วจบปริญญาโทจากต่างประเทศเนี่ยแล้วประเทศเขาเลือกมาด้วยคือเขาเลือกอังกฤษเนื่องจากว่าที่นี่ค่ะสอนพิเศษภาษาอังกฤษแล้วทุกปีค่ะพาเด็กไปแคมป์เพื่อเรียนซัมเมอร์นะคะก็จะเป็นอังกฤษทุกปีเขาก็มีแผนเลยว่าลูกเขาจะเรียนอังกฤษเหมือนกันเนาะค่าใช้จ่ายตลอดโครงการของเด็กคนนี้คือ46ล้านโอ้พอพูดคุยมาถึงตรงนี้สรุปแผนให้เขาดูคุณแม่บอกว่าโหไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าการที่เด็ก1คนอันนี้เฉพาะแค่ค่าเรียนยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอ่ะมันจะมากมายขนาดนี้นึกบอกว่าใช่นี่แหละเป็นงานของเราเป็นสิ่งที่คนอ่ะไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะทันทีที่ได้รู้ค่ะก็มีการวางแผนว่าวันนี้ให้เราเลือก2แบบเลยว่าเราจะเตรียมเงินก้อน